สุขสันต์ยิ้มให้กันได้วันปีมาเอาไม่ต่อแล้วสดไม่ไหวจริงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวแล้วกันพรุ่งนี้จัดรายการคู่กับคุณกิตติยาเดี๋ยวขอไปให้เสียงมันกินน้ำอุ่นหน่อยแล้วกันเชื่อว่าพี่ปางร้องได้อู้อย่าว่าร้องเลยเชื่อไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมผมจะบิวให้แกรำไปดูรำสวยอยู่แกจบนาฏศิลป์มาถูกต้องถูกต้องพอพูดร้องเพลงแบบวันนี้วันดีพี่เชื่อเถอะรำมาเต็มแน่นอนรบกวนเคลียร์กับแกเรื่องดอกไม้เจ็ดสีของจีจี้ด้วยจีจี้ให้มันผ่านกับปีเก่าไปปีใหม่เราจะมารู้เรื่องให้ดูการ์ตูนเรื่องใหม่ๆโคนันเซเลอร์มูนอะไรเก่าไปไหมเบนเทนรีลักคือไหมฮะรีลักคือไหมคุณผู้ชมพี่น้ำมันใส่สั้นป่ะไม่ใช่ใช่ทำเสียงให้เหมือนเจ้าหมีไงรีลักคือไหมอ๋อรีลักคูมาเออนั่นแหละฮาลินไก่สั้นก็รีลักคูมาเออรีลักคือไหมเคยอ่านตำนานรีลักคูมานะไม่เคยคือขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องชิคๆเราต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่จากนี้ไปเราจะไม่ขอนอกเรื่องเราจะนอกเรื่องตลอดแต่ถ้าเกิดถึงจุดนึงเราจะขอเข้าเรื่องแล้วกันเอางี้ดีกว่าแล้วก็เน้นตรงนี้ไปเลยเขาบอกว่าลีลักคือแม่เนี่ยเจ้าหมีตัวเนี้ยก่อนหน้าที่จะเป็นหมีการ์ตูนอันโด่งดังเคยเป็นครูแต่เป็นครูที่ขี้น้อยใจมากแล้วก็เป็นครูที่ไปเรียนจากประเทศจีนมาแล้ววันนึงก็ไปสอนนักเรียนแล้วนักเรียนก็ไม่ฟังก็รู้สึกน้อยใจมากก็เลยทุบกระดานดำแล้วถามนักเรียนคือเป็นครูจากเมืองจีนไงลีลักครูไหมอ๋อเออคือถามว่าลีลักครูไหมลีลักครูไหมก็เลยเป็นชื่อของลีลักลีลักลีลักครูมาจริงๆอันนี้พูดจริงๆว่ามันมีคนที่มันคิดได้ขนาดนี้แล้วโพสต์ลงไปในเน็ตคนไทยครับผมอัจฉริยะแน่นอนสุดยอดลีลักครูไหมลีลักครูไหมนี่คือที่มานักเรียนปีใหม่อยากให้ครูต้องถามคำถามแบบนี้จงตั้งใจเรียนหรือว่าครูอะไรนะน้อยใจครูน้อยใจร้องเพลงเจนเน็ตเขียวเลยน้อยใจตัวเองเหลืออันน่ะตกเป็นธาตุความรักมันหนักสมองปีใหม่คุณผู้ชมดูตรงนี้ดีๆอะไรคะ six pack one pack ค่ะปีใหม่มันจะไม่เหลืออะไรเลยเออแลกสลายไปกับเซลลูไลท์เพียงแค่ปั่นจักรยาน2ชั่วโมงต่อวันตายพอดีเลยแกว่งแขนกินเสร็จแล้วแกว่งแขนนะครับจะพยายามลดคืนนี้ก็ได้คืนนี้แบบใครจะแดนซ์ไงก็แบบออกเออคืนนี้แดนซ์แบบตึงตึงตึงไม่แดนซ์แกว่งแขนเออสักพักที่โกรธนั้นน่ะพั่วเข้ามาน็อกพอดีคราวนี้ผอมเลยผอมเลยเข้าโรงพยาบาลไม่ผอมตอนแรกจะผอมพอน้ำเกลือมันเริ่มบวมมันจะอ้วนกว่าเดิมถูกต้องดังนั้นรักษาชีวิตของเราให้ดีอันนี้ไม่ได้อ้วนนะแค่ตอนนั้นบวมน้ำเกลือตอนที่เข้าโรงพยาบาลบวมน้ำเกลือใช่ไหมนานนะทีมงานบอกว่าอ่านข่าวเลยแล้วกันใช่ค่ะไปที่แรกไปฉลองปีใหม่กันที่สวยมากอันนี้ภาพจากปีที่แล้วนะปีนี้จะเป็นอะไรยังไม่มีภาพเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นถูกต้องไปดูเองอันนี้คือที่ Asia Chic The Riverfront นะครับกับ Asia Chic Festival นะครับก็โอ้โหสำเนียงลิ้นพันเลยนะครับผมคือเป็นอีกหนึ่งที่ที่นิยมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาช่วงหลังที่เขามีการก่อสร้างแล้วใช่ค่ะสำหรับ Asia Chic The Riverfront นะครับผมก็เป็นโครงการไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับในระดับการจัดงานเค้าดาวระดับประเทศด้วยการสร้างแลนด์มาร์คส่งคืนพลังแห่งความสุขเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนคนไทยและก็ชาวต่างชาตินั้นได้ร่วมก้าวเข้าสู่ปี2016พร้อมกันภายในงานเตรียมคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมดาราที่จะขนมานะฮะแสดงความสุขอีกมากมายคับคั่งและตื่นตาไปกับการแสดงพลุอันนี้คือไฮไลท์นะเอเชียทิคขึ้นชื่อเรื่องพลุมากเป็นการแสดงพลุกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้เลยเริ่มกิจกรรมในเวลาประมาณ5โมงเย็นก็อีกประมาณสัก2ชั่วโมงจากนี้ไปที่ลานเอเชียทิคพาร์คนะครับเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟรอนต์การจะไปนั้นค่ะไม่ยากสักทางแล้วกันลง BTS สถานีสะพานตากสินจะมีเรือบริการรับส่งฟรีที่ท่าเรือสาทรย้ำลง BTS ตากสินจะมีเรือบริการรับส่งฟรีที่ท่าเรือสาทรหรือไปก็คือเส้นเจริญกรุงนะครับต่อเลยพี่ค่ะมาอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นที่แบบชิคๆเหมือนกันนะคะเข้าเมืองเนาะเข้าเมืองเข้าเมืองนิดนึงก็คือ CTW อะไรอ่ะ CTW Central World yeah
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้นะคะในฐานะที่น้องลูกน้ำได้ไปดูมาเองเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าปกติเซ็นทรัลเวิลด์นี่เขาจะมีต้นคริสต์มาสยักษ์ปีนี้ที่แบบไปเซอร์เวย์มาให้คุณผู้ชมแล้วเขาเนรมิตเป็นสวนกุหลาบขนาดใหญ่แบบสวยมากเลยมีแล้วตอนนี้มีแล้วมีแล้วมีคนไปถ่ายรูปด้วยใช่ใช่สวยมากมีแบบชิงช่องชิงช้าชมพูพิงกี้นะคะน่ารักมากเลยใครอยากไปก็ไปนับถอยหลังเข้าดาวกันได้ที่นี่ย่านราชประสงค์นะคะแล้วก็จะได้ถือโอกาสไปสักการะท่านเท้ามหาพรหมด้วยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นพระอมรินทร์นะคะพระพิฆเนศพระติมุรติมากมายเลยนะคะพระวิษณุอ่ะใครสนใจก็ไปได้เลยนะคะเขามีเบอร์สอบถามด้วยนะขอข้อมูลได้026407000นะคะหรือททสำนักงานกรุงเทพนะคะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานมีพรหมมีพลุอลังการมากส่วนที่ผมจะไปในวันนี้เลยก็คือที่ใกล้เลยเดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วผมก็จะอ่านจราจรต่อนะครับเลิกงานวันนี้ก็ประมาณทุ่มนึงผมไม่ไปไหนไกลครับผมไปที่นี่เลยจะไปเคาท์ดาวน์ร่วมกับชาวต่างชาติมากมายไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไป speak English speak Spanish หรือว่าปักเลฟองเซ่กันนี่เลยที่ข้าวสารเคาท์ดาวน์นะครับชอบมากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนข้าวสารขอเชิญชวนนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นร่วมเฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่พร้อมกันกับงานข้าวสารเคาท์ดาวน์2015วันนี้30ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น.ก็คือเย็นนี้นะครับที่บริเวณข้าวสารฝั่งถนนตะนาวภายในงานจะมีการแสดงต่างๆมากมายและก็ยังมีดีเจชั้นนำของเมืองไทยนะครับมาสร้างสีสันพร้อมแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟคสุดอลังการงานนี้ถ้าเกิดเดินในถนนนะถ้าเกิดเดินเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดจะเข้าร้านต่างๆเข้าผับต่างๆอันนี้ก็แต่ละร้านก็คิดค่าเข้าต่างกันไปนะครับที่นี่ดังมากแม้แต่พี่มินเนี่ยนยังไปเลยค่ะมินเนี่ยนสะดวกมากครับผมลอยลอยลอยเรื่อยเลยลอยลอยนะฮะมีตำนานมินเนี่ยนไหมครับผมอะไรนะคะไม่มีใช่ไหมฮะอะไรนะตำนานของมินเนี่ยนยังหาไม่เจอค่ะแต่ริลักคุมานี่มีแล้วมีแล้วมีแล้วค่ะไปกันได้คนไทยก็เยอะชาวต่างชาติก็แยะนะครับอย่าลืมว่างานนี้เข้าฟรีและอีกหนึ่งสิ่งครับสำคัญกว่านะฮะทั้งเอเชียทิคแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์คืออย่าเมาวิวาทตีกันเพราะนี่คือหน้าตาของเมืองไทยใช่แล้วและอย่าตีกันทั้งกับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยใช่แล้วค่ะนะคะผู้ชายก็เป็นสุภาพบุรุษด้วยเวลาที่เข้าไปในพื้นที่แบบนี้ยิ่งพอแบบมีสุราน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปบางทีก็จะมีการแบบสัมผัสและอย่าคิดว่าฝรั่งเขาเป็นประเทศที่เป็นเวสเทิร์นคือเป็นตะวันตกจะไปจับมือถือแขนจะไปหอมแก้มปีใหม่อันนี้เป็นการทำที่รูทหรือว่าหยาบคายมากนะครับถูกต้องนะคะแล้วก็สาวๆเพื่อความปลอดภัยเข้าใจว่าแบบวันเขาดาวอาจจะอยากแต่งตัวแบบเซ็กซี่สวยๆนิดนึงก็ให้พองามแล้วก็ระวังคือไปกับเพื่อนเยอะๆดีกว่านะคะเพราะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบางคนเขาไม่ได้หื่นเขาแค่แตกตื่นในเรื่องแบบนี้เห็นแล้วจะแบบเฮ้ยต้องระวังโอเคครับขับรถขับลาด้วยสำคัญมากอย่าเมาอย่าง่วงเด็ดขาดถ้าเกิดจะเมาจะง่วงจะขับอย่าขับแท็กซี่ Uber Grab มีให้เลือกมากมายใช่ค่ะมาปิดท้ายกันที่การอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นแบบว่าเรือมาหารักสักคนใสๆนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นล่องเรือเจ้าพระยาค่ะชมความสวยงามทั้งวัดอรุณอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะจริงๆสถานที่สวยงามเยอะแยะมากมายไหนจะไฟนานาชนิดนะคะอ่ะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญเขามีจุดพลุด้วยไงนะคะตามโรงแรม5ดาวที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหลายนะคะการล่องเรือเจ้าพระยาเขาบอกว่าไปขึ้นได้หลายท่าเรือก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ชมอาจจะมีการเสิร์ชหาข้อมูลก่อนที่ไหนโดนใจอาหารดนตรีราคานะคะแต่บอกได้เลยว่าหลายคนที่ไปเขาก็บอกว่าประทับใจเหมือนกันนะไปเขาดาวแบบล่องเจ้าพระยาแบบนี้ใช่นะครับผมก็ตลอดความสวยงามนะฮะก็หลักๆก็จะมีพระราม8อันนี้สวยทั้งสะพานสวยทั้งบรรยากาศของแม่น้ำด้วยนะครับใช่ค่ะไปกันได้ค่ะก็นี่เป็นช่วงที่2ที่เรานำเสนอกันเรื่องของที่เขาดาวต่างๆมากมายเอาเฉพาะที่หลักๆแล้วกันก็จะมีเซ็นทรัลเวิลด์เอเชียทีคข้าวสารแล้วก็ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องยังมีอีกมากมายหลากหลายที่เลยนะครับที่จะไปเขาดาวได้ใช่ค่ะหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆก็จะมีกิจกรรมถูกต้องแล้วแต่ว่าจะไปที่ไหนกันนะครับสำคัญก็คืออยู่ข้างๆคนที่เรารักและแคร์เราค่ะใช่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีที่ไหนจะไปไม่ต้องพยายามกระเสือกกระสนครับกลับไปที่บ้านไปกับคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเขาดาวข้ามปีกับท่านจะดีเหมือนกันใช่ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะพูดถึงสิริมงคลช่วงหน้าเลยค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมากิจกรรมที่สำคัญค่ะทำไมต้องเสียงเบาด้วยครับเพราะว่าเราจะปรับอารมณ์ให้ซอฟลงค่ะให้ซอฟลงเป็นพาสเทลช่วงหน้าจะมีกิจกรรมของการจัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเบรกที่3ของรายการตีของร้องข่าวกันเลยครับค่ะผมว่าเสียงเบาไปพี่